เริ่มแล้วคุณผู้ชมงานบิ๊กมอเตอร์เซลปี2024ปีนี้จัดที่ไบเทคบางนาที่เดิมใครที่อยากได้รถใหม่นะยังไม่มีรถนั่งรถไฟฟ้ามาได้เลยหรือใครมีรถแล้วขับมาจอดได้เลยถ้าเกิดว่ากลัวรถตากแดดจอดชั้นใต้ดินสะดวกสบายคุณผู้ชมงานจะจัดระหว่างวันที่23สิงหาคมถึง1กันยายนใครมาวันธรรมดานะจ๊ะงานเริ่มเที่ยงถึง3ทุ่มและสำหรับวันเสาร์อาทิตย์เริ่ม11โมงถึง3ทุ่มเดินกันได้แบบยาวๆเดี๋ยวไฮไลท์ภายในงานมีอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้าทางนี้คุณผู้ชมเข้ามาถึงคือละลานตามากไม่รู้จะดูบูธไหนก่อนดีก็นี่เลยนะจ๊ะเห็นแว็บแรกก็คือความสปอร์ตก็ต้องมาก่อนที่บูธปอร์เช่นี่เลยมาครบเลยนะนี่ทางนี้ก็มีคาเยนก็มาคันก็มาแล้วก็ทางนู้นด้วยรถไฟฟ้าสุดสปอร์ตของเราไทยคาร์นะคะเห็นคันดูมิติรถเหมือนจะไม่ใหญ่แต่คันใหญ่มากนะคุณผู้ชมหรือถ้าอยากได้สีแสบๆก็ทางนู้นนะคะสีชมพูม่วงๆทางนั้นเลยแต่ถ้าความสปอร์ตนะคุณมีอยู่แล้วแต่ว่าอยากได้ความรักโลกประหยัดพลังงานนะคะประหยัดเงินในกระเป๋าสำหรับประหยัดค่าน้ำมันเนาะก็ต้องทางนี้สติกเกอร์นะที่เมื่อเปิดตัวไปกับนี่เลยสติกเกอร์ X เริ่มต้นไม่ถึงล้านสองผู้ชมนอกจากนั้นแล้วคุณผู้ชมถ้า X เล็กไปนี่ทางนี้009ก็มาโชว์ด้วยรอในอนาคตนะคะว่าเขาจะเปิดราคาที่เท่าไหร่ก็มาดูกันได้ก่อนไปที่บูธต่อไปกันเลยข้างๆก็คือร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะเพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เลยกับนี่เลย X เผิง G6 นี่คุณผู้ชมเห็นราคาแล้วว่ายังไงกันร้านกลางๆนะคะคู่แข่งกับTesla Model Y แต่คันนี้ได้เทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์เลยนะคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วว่ายังไงบ้างจะเลือกตัวไหนกันนะคะแต่ว่าทางนี้ชอบดีไซน์ของ G6 นะคุณผู้ชมสีนี้ก็คือแสบตาสุดๆนะแต่ถ้าคันนี้ยังเล็กไปและยังหรูไม่พอคุณผู้ชมหันไปทางด้านหลังคุณจะเจอกับนี้เลยกองทัพอภิมหารถหรูนะคะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนี้เลยเกรย์คาเล่ก็มาโชว์นี่แล้วก็นี้ด้วยโรลส์รอยซ์คูลเลอร์แน่นนะรุ่นที่ขายดีที่สุดจากโรลส์รอยซ์เข้ามาหรือถ้าคันนี้ใหญ่ไปอยากได้แบบขับคนเดียวแซ่บๆก็ทางนี้ก็มีนะจ๊ะกับแอสตันมาร์ตินไม่กล้าจับนะเพราะว่าร้อนแรงมากกับสีเหลืองมีเหลืองหรือเขียวสะท้อนแสงขนาดนี้นะยังอยู่ในเครือของ MGC Asia นะคุณผู้ชมกับทางนี้เปอร์โยก็มาโชว์ด้วยมันจะเป็นนี้เลย New 408ที่ทำราคามาดีมากๆร้านกลางๆก็ได้แบบทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไทราดอะฟัดแบกนะสวยเหมือนกันชอบเหมือนกันแล้วก็ถ้าอยากลุยก็ทางนี้ก็มีเหมือนกันกับรถจี๊ปนะคะสายป่าบุกป่าฝ่าดงก็ต้องมาทางนี้แล้วพอบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแล้วเราก็จะไปนอนดูดาวกันนะคะทางนี้กับ Mercedes-Benz รุ่นต่างๆเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับไฮไลท์ที่อยากให้มาดูกันก็คือ1โมเดลที่ขายดีที่สุดจาก Mercedes-Benz นะคะก็มาโชว์ด้วยเหมือนกันกับ E-Class รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเริ่มเห็นบนถนนแล้วนะแบรนด์หรูจากเยอรมันก็มาแล้วเราไปดูรถอังกฤษกันบ้างดีกว่าเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนๆไม่ใช่ใช่หรือเปล่าใช่สิและนี่เลยก็คือรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวนะครับ MG3 Hybrid Plus นะคะเริ่มต้นเพียง 500,000 กลางๆเท่านั้นได้รถยนต์ที่ประหยัดน้ำมันสุดๆแล้วก็แรงด้วยนะคุณผู้ชมแรงบิด250นิวตันเมตรเกินตัวมากๆซื้อไปเราไปแต่งแบบนี้ก็ได้นะแต่เราจะแจ้งในทะเบียนว่าอะไรว่ารถเราสีอะไรมาที่บูธข้างๆกันต่อนะจ๊ะกับนี่เลยไม่พูดไม่ได้กับแบรนด์ Toyota นะเรามาดูนี่กันดีกว่า Hilux Champรุ่นตกแต่งพิเศษน้องนะคะเป็นอะไรได้บ้างก็ต้องมาดูกันนะอันนี้ก็คือไฮลักแชมที่แปลงเป็นรถขายช็อกโกแลตนะคะก็ถ้าคุณผู้ชมอยากไปทำอะไรก็เอาไปทำได้เลยตามจินตนาการนี่แล้วข้างๆก็มีตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งทางนี้สีดำดุๆปากกระบงหน้าคาร์บอนก็ทำได้สายสปอร์ตก็ทำได้และอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะกับ Toyota Fortuner นะคะรุ่นไฟหน้าในตำนานต้องมีประสบการณ์โดนกันบ้างแหละกับคันนี้กับ Fortuner ของเรานะฮะก็มาโชว์ด้วยเหมือนกันสีนี้สวยสุดๆและที่สุดอีกหนึ่งรุ่นของรถกระบะจาก Toyota นะคะกับ Toyota Revo GR Sport คันนี้ร้านกลางๆแต่ว่าก็คือจัดเต็มทุกอย่างเอาไปลุยได้ด้วยคุณผู้ชมคนไทยสายกระบะอยู่แล้วก็ต้องคันนี้เลยนะจ๊ะนอกจากนั้นแล้วเดี๋ยวบูธอื่นมีอะไรบ้างไปดูทางนี้เลยมาข้างๆกันคุณผู้ชมเป็นบูธ Volvo นะมาหมดทั้งรถใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถจาก Volvo Select ด้วยที่เป็นรถมือ2คุณภาพดีมีประกันชั้น1ให้ด้วยนี่หรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าทางด้านหลังนี้ก็มีนะจ๊ะมาดูกันนี้เร็วนี่รีชาร์ทวินนะคะไหนบอกว่าตัดคำว่ารีชาร์ทแล้วไงคะอันนี้น่าจะเป็นเอ็มเบมเก่าอยู่นะแต่ว่าไฮไลท์จริงๆของบูธ Volvo คือคันนี้นะฮะ EX30ไปขับมาแล้วชอบมากอยากได้ด้วยนะราคาแบบสบายกระเป๋านะคะแต่ข้างๆคันนี้ก็จะเป็นบูธของดิฉันเองไม่ใช่ของดิฉันหรอกรถของดิฉันYes Nissan นะคะกับ Nissan ที่หลายรุ่นเหมือนกันแล้วก็มีรถรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวด้วยนะคือ
นาวาร่านะจ๊ะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ตึบ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 นี่เลยคันที่บอกนิสสันนาวาร่านะคะคันนี้จะเป็น Black Edition ที่ราคาไม่ถึงล้านแต่ว่าก็คือออปชันข้างในก็คือสวยแล้วข้างในเหมือนกับเทอร่าแล้วด้วยนี่ราคามาฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะเป็นบูธ Mitsubishi เลยคุณผู้ชมและนี่ก็คือ1รุ่นไฮบริดที่เป็นไฮไลท์ของ Mitsubishi นะคะกับ Xpander Hybrid ที่อัตราเร่งดีมากๆไปลองขับมาแล้วแล้วก็ราคาดีด้วยอีก1รุ่นที่สำคัญจาก Mitsubishi นะคะกับ Pajero นะคะคุณผู้ชม Pajero Sport ของเรารุ่นนี้ได้เครื่องยนต์ Eurofi แล้วด้วยและที่สำคัญคือน้องไม่ต้องคอยกดปุ่ม DPF นะคะไม่เหมือนเจ้าอื่นคันนี้เป็น Eurofi แท้ๆเลยนี่คันนี้และที่พลาดไม่ได้นะคะรถกระบะจาก Mitsubishi นี่เลย Titan ใหม่หลายสำนักรีวิวไปแล้วบอกว่าช่วงล่างเนี่ยทางออฟโรดคือนุ่มสบายมากๆเลยคุณผู้ชมปะแล้วบูธข้างๆมานี่เลยมานี่ต่อเลยมาจากญี่ปุ่นแล้วมาเกาหลีกันบ้างนะกับบูธฮุนไดจ้านี่ความใหม่อยู่ข้างหน้านี้เลยใหม่ไหมใหม่ไหมใหม่ที่ตรงไหนให้ดูนี่ใหม่ที่4คุณผู้ชมนี่เป็นซินเวอร์แมทนะสีเทาด้านเงินด้านหรือเงินด้านดีคันนี้จำนวนจำกัดแค่70คันเท่านั้นเครื่องเสียงดีมากเครื่องเสียงโบสข้างๆกันนี่ก็ไม่ทิ้งหายไปไหนนะคะกับ Stargazer X ทางนี้อันนี้สีขาวด้านนะคุณผู้ชมในกล้องสวยไหมแต่คันจริงอ่ะสวยนะมาและรถไฟฟ้าของเขาที่เป็นไฮไลท์ก็มาโชว์เหมือนกันนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นไอออนิก6และไอออนิก5ทางนี้ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เลยฮุนไดสตาร์เรียจ้ามาแล้วน้องกลับมาแล้วพร้อมกับเครื่องยนต์ยูโรไฟผ่านมาตรฐานนะคะพร้อมกับเพิ่มออปชันด้วยหลายอย่างเลยรายละเอียดเป็นไงก็ลองมาชมกันได้ที่บูธฮุนไดทางนี้ผ่านแบรนด์เกาหลีที่1มาแล้วมาดูแบรนด์เกาหลีที่2กันบ้างกับนี้เลยบูธเกียร์มากมายหลายรุ่นคุณผู้ชมเริ่มที่นี่เลยก็ได้นะเกียร์ EV5 นะคะร้านต้นๆแล้วกันเนาะเริ่มต้นร้าน2กว่าได้รถ SUV ไฟฟ้าล้วนที่แบบอเนกประสงค์มากๆคุณผู้ชมแต่ถ้าใครยังกลัวรถไฟฟ้าอยู่ทางนี้ก็มีด้วยกับเกียร์โซเลนโตร้านปลายเท่านั้นและสายครอบครัวก็มีอีกกับเกียร์คานิวาล11ที่นั่งใช่ไหม11ที่นั่งเนาะทีม1ทีมฟุตบอลต้องเป็นทีมฟุตบอลจากคาซึคาเบะนะคะจากโรงเรียนชินจังเท่านั้นต้องแบบตัวเล็กๆแบบนั้นอ่ะพอบอกง่ายเห็นไหมครั้งเดียวรู้เรื่องแต่แถว3เราจะเข้ายังไงอ่ะเดี๋ยวกันนะน่าจะไปแข่งไม่ทันนะทีมฟุตบอลทีมนั้นจะไปแข่งไม่ทันเพราะว่าขึ้นรถไม่ได้เนี่ยไม่ได้ไปแข่งแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวกับสโมสรก่อนนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยนักฟุตบอลก็คือไปแข่งไม่ทันแล้วเพราะว่าพับบอกไม่เป็นก็คือสรุปว่า11ที่นั่งจริงแต่ว่านั่งยากหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีคันนึงที่นั่งเบาะหลังสบายๆง่ายๆขึ้นแถว3ก็ง่ายด้วยกับรถคันข้างหลังตรงนี้แอบซ่อนอยู่หลังป้ายคุณผู้ชมกับนี้เลยเกียร์ EV9 รถไฟฟ้าคันใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยนั่งมาตอนนี้คิดถึงจังเลยคิดถึงเบาะนวดนะนี่แหละของจริงที่เบาะหลังนั่งสบายทุกที่นั่งนะอันนี้ก็คือไฮไลท์จ้ะบูธเกียร์นะจ๊ะจบจากเกาหลีแล้วมาดูแบรนด์อเมริกันกันบ้างนะคะกับบูธฟอร์ดนี้เลยขวัญใจสายลุยนะคะสายครอบครัวที่แบบเนาะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะก็ขายดีอยู่แล้วฟอร์ดเรนเจอร์แล้วก็ฟอร์ดเอเวอเรสต์คุณผู้ชมตัวแพลตตินัมจำนวนจำกัดแล้วขายดีนะขายหมดเกลี้ยงเลยแต่ว่าถ้าใครไม่ทันเนาะก็ลองแบบลงชื่อหรือว่าไปแบบน้องไปตังเงวกับเซลกับอะไรไว้ก่อนคุณผู้ชมถ้าเกิดจำนวนมันถึงอ่ะเขาอาจจะเอามาอีกรถก็ได้นะก็น่าสนใจโยนะและถ้าคันนี้ใหญ่ไปคุณผู้ชมน้ำมันเราสู้ไม่ไหวเนาะเรามารถไฟฟ้าข้างๆกันแบบบัดเจ็ตทางนี้เลยกับบูเนต้าจ้า อย่างแรกเราต้องเรียกความมั่นใจก่อนนะคะด้วยแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าต่างๆแล้วมาดูรถกันดีกว่าเนต้าก็มาโชว์หมดเลยคุณผู้ชมมันจะเป็นเนต้า V2 แล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเนต้า X จ้าเปิดราคามาที่799,000 บาทเท่านั้นน่าสนใจมากแล้วก็คันใหญ่มีหลายคนเขาขิงนะคะบอกว่าคันนี้ใหญ่เท่า CRV เลยก็เรามานั่งดูว่าคันจริงจะชอบหรือเปล่าในเนต้า X คันนี้มีตุ๊กตามีอยู่กี่ตัวถ้าเปิดออกมาเราจะทำยังไงถ้าเกิดเปิดออกมาแล้วแบบทะลักออกมาไม่กล้าเปิดนะเดี๋ยวโดนด่าทะลุบูธเนต้ามาคุณผู้ชมก็มาถึงกับคู่แข่งอะไรสำคัญนะกับ BYD ทางนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างเขามาดูกันเลยดีกว่า
เริ่มต้นกันที่ BYD Atto 3ที่ดั้มราคามาจนแบบว่าเรียกกระแสสุดๆนะคะไม่รู้เรียกอะไรมาบ้างนะคะก็ขายดีอยู่ขายดีอยู่นอกจากนั้นแล้วข้างหลังมีอะไรมาโชว์บ้างนี่ Easys นะคะรถครอบครัวที่ขับดีมากนะคุณผู้ชมนี่ไปขับในสนามมาแล้วนั่งในสนามมาแล้วบอกเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเปิดราคามาที่เท่าไหร่ข้างๆคุณผู้ชมดอลฟินก็มีมาด้วยแต่ถ้า BYD Dolphin อ่ะเล็กไปคุณผู้ชมอยากได้สปอร์ตมากขึ้นก็นี่เลยนะจ๊ะกับ BYD Seal ก็ยังคงอยู่นะขายดีเห็นบนถนนเยอะมากแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นที่สำคัญมากคุณผู้ชมเปิดราคามาสร้างกระแสสุดๆกับรถไฮบริดรุ่นแรกจาก BYD นะจ๊ะนี่เลย C-Lion 6ค่ะทาดาเห็นราคาแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกหน่อย 900,000 กว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมยั่วยวนสุดๆเย้ายวนสุดๆเหมือนแบบมีสาวมาแบบบีบนมให้อย่างเงี้ยบอกว่าซื้อฉันเถอะฉันราคาถูกมากเลยฉันสวยด้วยนะระบุตรงข้ามก็หนีไปไหนไม่ได้นะคะกับแบรนด์ไอออนนะคะเปิดโรงงานแล้วนี่ก็เปิดโรงงานแล้วไอออนก็เปิดโรงงานแล้วด้วยเหมือนกันมีอะไรมาโชว์บ้างนี่กลางบูธเลยคันแรกไอออนไฮเปอร์เอชทีนะคะรถที่มีประตูแบบปีกนกนะแววๆว่าใกล้เข้ามาขายแล้วด้วยนี่น่าจะมาตัดก่อนเทสลาโมเดล X นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าคันนี้จะราคาเท่าไหร่แล้วก็ทางนี้เลยรถที่ขายแล้วกับ Ion Y Plus ราคาไม่ถึงล้านแต่ว่าคันใหญ่มาคือมานะคะถ้าอยากได้รุ่นที่มีใบปัดฝนหลังก็ไปเลือกดูว่าอยู่ในรุ่นไหนไปเลือกคอนฟิกกันดีๆไปดูกันดีๆนะกับบูธ Ion นี้เลยทะลุบูธ Ion มาอีกนะคะจะเจอกับบูธ Dipol นะคะจากชางอานนี่มาครบหมดเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็น Dipol S07 L07 หรือน้องเล็กสุดอย่างนี้เลยนะจ๊ะน้องง่วงของเรา Lumin นะคะเริ่มเห็นบนถนนแล้วคุณผู้ชมน่ารักมากนี่คันนี้ตกแต่งเป็นพิเศษเลยสีชมพูเอาใจสายหวานติดคิตตี้ไปตัวหนึ่งนี่ก็คือจบชอบไหมชอบไหมตกใจอ่ะฉันไม่ชอบสแตนดี้เลยฉันเห็นแล้วฉันตกใจฉันผวาว่ามีใครมายืนอยู่ดีพอเนี่ยขายดีมากขายไปแล้วจ่ายภาษีตั้ง1,200 ล้านนะคุณผู้ชมแต่ว่ามาบูธฝั่งตรงข้ามกันบ้างดีกว่ากับนี้เลยวูหลิงบิงโก้อีวีจ้าคู่แข่งใครนะตรงนี้คู่แข่งใครดีแข่งเนต้าแข่งลูมินก็คือคันนี้เลยมาดูข้างในนิดนึงจะให้ดูข้างในน่ารักดีท่านผู้ชมนี่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานนะแล้วก็เนาะน่าสนใจอีกรุ่นหนึ่งราคาไม่แรงมากนะคะใครที่แบบบัดเจ็ตจำกัดอยากได้รถน่ารักน่ารักก็ลองมาดูที่วูหลิงกันได้สวยเนาะเห็นไหมดูเนี่ยดูปุ่มเปิ่มข้างในและถ้าบ้านใครนะคะมีที่จอดรถที่แบบจำกัดจำเขตจริงๆก็ต้องคันนี้เลยนะคะกับวูหลิง Air EV เห็นบนถนนหลายคันอยู่นะน่ารักดีท่านผู้ชมอันนี้ประสงค์ยู่คันเล็กๆอย่างเงี้ยหาที่จอดง่ายช่างอันเขามีน้องง่วงใช่ไหมแต่ว่าซูซูกินี่จ้าเขามีน้องหลับน้องแมวหลับคือหลับไปแล้วท่านผู้ชมหลับไปแล้วไม่ง่วงนะหลับไปแล้วนี่มีราคาให้ดูด้วยว่าชุดเนี้ยตกแต่งไปเท่าไหร่ใครอยากได้แบบนี้ก็เข้ามาสอบถามที่บูธซูซูกิได้เลยนอกจากนั้นแหละคุณผู้ชมนี่มีโปรดีๆด้วยจากซูซูกิทางนี้นะคะกับรุ่นไข่ดีที่สุดที่สุดไหมซูซูกิสวิฟต์อีโคคาร์อีกหนึ่งคันที่อยากจะแนะนำนะคะว่าขับสนุกแล้วก็อเนกประสงค์ด้วยตอนนี้ไร้กังวลไปเลยเพราะว่าน้องอ่ะโปรโมชั่นดีมากมีการรับประกันต่างๆก็คือยาวนานสุดๆคุณผู้ชมเรามาสอบถามรายละเอียดกันได้รับรองว่ามั่นใจได้แน่นอนนอกจากนั้นแล้วในงานนี้ยังมีนี่จ้าแครี่คราวนี้มาเป็นร้านกาแฟนะชอบนะคุณผู้ชมเอาไปเปิดที่ไหนก็ได้ถ้าอยากลองเป็นบาริสต้าดูสักครั้งหนึ่งก็ลงทุนเพียงแค่ตัวรถเท่าไหร่ไม่ถึง 300,000 แล้วก็เอาไปทำอีกนิดหน่อยรับอะไรดีคะเอาขั้วเข้มขั้วอ่อนคะเอาเม็ดบดหยาบหรือบดละเอียดดีคะ บดละเอียดเอาชาชักไหมคะชาชักมีชาชักด้วยนะขายกาแฟเสร็จแล้วก็ขึ้นมานอนพักตรงนี้ได้เฮ้ยดีอ่ะครบเลยอ่ะเปิดร้านเสร็จก็นาเลิกงานก็มานอนเล่นตรงนี้ได้น่าสนใจนี่มุงลวดเป็นมุงลวดได้ด้วยแล้วก็ปิดนี่เฮ้ยดีอ่ะธรรมดีใครอยากเป็นเจ้าของร้านกาแฟแบบนี้ขึ้นที่ได้นะจ๊ะราคารวมทุกอย่างแล้วคุณผู้ชม765,000 บาทเท่านั้นถ้าตัวรถเปล่าๆนะคะ395,000 บาทเมื่อกี้ฉันพูดผิดว่าไม่เกิน 300,000 ไม่เกิน 400,000 นะจำผิดแต่ถ้าคุณผู้ชมมีธุรกิจอยู่แล้วไม่ได้อยากเปิดร้านอะไรเพิ่มนะคะแต่ว่าอยากได้รถครอบครัวก็ต้องคันนี้เลยกับ XL7 Hybrid นะคะนี่ประหยัดขึ้นหรือเปล่าแรงขึ้นหรือเปล่าก็ไปดูรีวิวของพี่จิมมี่ดูแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นน่าสนใจจากซูซูกินะจ๊ะ
และสุดท้ายนะจ๊ะท้ายสุดกับนี้เลย Exclusive สุดๆกับบูท Honda นะจ๊ะนี้เลย New Honda Civic ใหม่คุณผู้ชมราคาตามนี้นะจ๊ะจาก4รุ่นย่อยเหลือ3รุ่นย่อยได้หน้าใหม่ไฟท้ายลมดำอัปเกรดระบบ ADAS คุณผู้ชมนอกจากนั้นแล้วโปรโมชั่นดีๆนี่ห่อนเริ่มต้น 10,000 กว่าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมแล้วก็ได้บัตรเติมน้ำมันนะจ๊ะชาร์จไฟยังเสียค่าไฟแต่นี่เติมน้ำมันฟรีออกรถใหม่เติมฟรี 15,000 แต่ถ้าเอารถเก่ามาเทิร์นได้ไปเลย 30,000 เออน่าสนใจสุดๆใครที่สนใจอยากออกรถใหม่แล้วมาเลยเดือนวันนี้ที่งาน Big Motor Sale คุณผู้ชม2024ที่เดิมไบเทคบางนาระหว่างวันที่23สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะจ๊ะโปรโมชั่นใดๆอะไรยังไงบูธไหนก็ลองมาติดตามกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนถ้ามีคลิปหน้าเดี๋ยวมีงานอะไรอีกจะพาไปดูนะจ๊ะสวัสดีครับบ๊ายบาย